สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมาพบกับพวกเราสองคนนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้อีกแล้วนะคะในช่วงเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาค่ะทุกวันจันทรในรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดวาไรตี้จัดโดยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงรงอัทธกวีสุนทรทางมอ f m 88 แล้ววันนี้นะคะก็พบกับดิฉันค่ะออแอสถิตาพรค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันอุ๋ยขวัญเนตรค่ะถ้านี่เปิดมาฟังในตอนนี้นะคะก็จะได้รับสาระแล้วก็อัปเดตข่าวสารความเพื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งดีๆมากมายนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของหอสมุดคุณหญิงหลงด้วยค่ะรับรองว่าพลาดไม่ได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็นําข่าวสารนะคะมาฝากกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องอุ๋ยเราก็จะมาคุยค่ะแล้วเรียกว่าเรามาคุยกันดีกว่านะคะแล้วก็มาเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะก็คือโดยการมา ลดขยะด้วยวิธีง่ายๆนะคะที่สามารถทำได้ด้วยตัวเรานั่นเองค่ะลองติดตามฟังนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเลื่อนช่องหนีไปไหนนะคะเพราะทางเลือกนี้เนี่ยค่ะเป็นถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของตัวเรามากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถทำได้ง่ายๆะคะ่ะเพียงแค่ปรับมุมมองนะคะหรือปรับพิธีกรรมนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าประเทศไทยนะคะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้พลาสติกเป็นจานวนมากคะ่ะมากจนถึงที่คิดเป็น20 ล้านชิ้นต่อวันเลยนะคะหรือเจ00ล้านชิ้นต่อปีเลยทีเดียวค่ะโดยที่มาของพลาสติกส่วนมากนะคะก็มาจากพวกร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นหลอดไปจนกระทั่งถึงบรรจุภัณฑ์นะคะของอาหารนานาชนิดค่ะก็นิยมผลิตด้วยพลาสติกค่ะหากเราไม่อยากทำให้พลาสติกเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะในทุกๆวันจนไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาในอนาคตนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญคุณผู้ฟังมา รู้6วิธีที่จะลดขยะได้ง่ายๆด้วยตัวเราค่ะค่ะก็เราก็ได้ข้อมูลนะคะมาจากวรารสารนะคะซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่น่าแนะนำนะคะ,คะก็คือมีตัวอย่าง6วิธีง่ายๆเองค่ะจากการลดขยะจากต่างประเทศนั่นเองนะคะที่เราเขาเริ่มทำนะคะแล้วก็ใส่ใจปรับเปลี่ยนกันอย่างจริงจังค่ะน้องอุย๋ยโดยเขาเนี่ยเขาไม่รู้สึกเจ็บ สามารถทําได้โดยไม่รู้สึกเจ็บปวดนะคะ,คะโดยขอวงเล็บไว้น,นิดนึงค่ะว่าไม่รู้สึกเจ็บปวดเนี้ยนะคะก็คงจะหมายถึงเป็นวิธีที่เราสามารถทําได้ง่ายๆแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่วิธีที่จะเหักดิบจนเกินไปสุดโต่งนะคะเราค่อยๆมาเรียนรู้แล้วก็ปรับกันไปพร้อมๆกันค่ะใช่ค่ะวิธีแรกนะคะน้องอุ๋ยเขาบอกว่า 1. เลือกใช้ถุงพลาสติกค่ะก็คือ ต่างประเทศนะคะเขามีการนําถุงพลาสติกเนี่ยคะ่ะใช้ซ้ําแล้วก็ติดตัวไปในร้านค้านะคะเวลาที่ไปเลือกซื้อสินค้านะคะซึ่งในแต่ละปีนะคะเราใช้ถุงพลาสติกนับ,นบล้านใบทั่วโลกเลยนะคะน้องอุย๋ยหรือแสนล้านใบเฉพาะในสหรัฐอเมริกาะคะ่ะว้าวตัวเลขค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะค่ะ <c oughs> หรือเกือบเท่าตัวนะคะของถุงหนึ่งใบเนี่ยต่อชาวอเมริกันหนึ่งคนคะ่ะในแต่ละวันนะคะขณะที่ชาวเดนมาร์กคะ่ะเขาใช้ถุงนะคะที่ใช้ได้เพียงแค่ 4ใบต่อปีเท่านั้นเองนะคะต่อคนด้วยค่ะเดนมาร์กนะคะก็มีการเก็บภาษีนะคะถุงพลาสติกปีแรกด้วยนะคะน้องอุ๋ยเมื่อปี1993น้นั่นเองค่ะดูตัวเลขแล้วตกใจมากเลยทีเดียวนะคะว่าชาวเดนมาร์กเนี่ยใช้ถุงที่ใช้ครั้งเดียวนะคะ4ี่ใบต่อ1ปีนะคะซึ่งคิดว่าเขาใช้กันกี่ครั้งนะคะต่อใบ <laughs> คือแบบ ช่วยลดจํานวนมากเลยทีเดียวซึ่งต่างกับตัวเลขที่ประเทศไทยใช้เมื่อกี้เลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะน้องอุ่นก็ไปช้อปปิ้งค่ะคะแล้วก็หนึ่งถุงนะคะได้มาจากเสื้อหนึ่งใบนะคะตังหูนะคะก็ได้ถุงมาหนึ่งใบนะคะไปซื้อรองเท้าก็ได้ถุงมาหนึ่งใบค่ะคือซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยแม่ค้าก็จะให้ถุงมาค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะอย่างเช่นเป็นถุงกับข้าวเนี่ยค่ะ นอกจากจะเป็นถุงใส่แกงมียางรัดแกงแล้วยังมีถุงหิ้วอีกใช่ไหมคะก็คือถือว่าเราใช้ถุงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะวิธีที่สองค่ะคือเลิกใช้หลอดนะคะน้องอุ๋ยไปซื้อน้ำเนี่ยน้องอุ๋ยได้อะไรกลับมาไปซื้อชาไข่มุกเนี่ยค่ะก็จะมีพลาสติกที่เป็นหลอดค่ะที่ได้มาทุกครั้งเลยเขาก็เหมือนกับแจกให้เราทุกครั้งเลยนะคะที่เป็นหลอดก็คือจะมีทั้งแก้วพลาสติกฝาพลาสติก ใช่ค่ะแล้วก็มีหลอดรวมไปถึงหูหิ้วะคะ่ะที่เป็นถุงใช่ค่ะซึ่งทุกอย่างดูเป็นพลาสติกหมดเลยมันจะดีกว่าไหมนะคะถ้าเราใช้เป็นแก้วสุญญากาศใช่ไหมคะวิธีที่สองเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าให้เราเลิกใช้หลอดนะคะเว้นแต่ว่าคือจำเป็นจริงๆด้วยเหตุผลทางการแพทย์อะคะ่ะซึ่ง อา,อาจจะใช้หลอดกระดาษแทนก็ได้นะคะในแต่ละวันเนี่ยค่ะชาวอเมริกันนะคะทิ้งหลอดพลาสติก500ล้านหลอดเลยค่ะน้องอุย๋ยหรือ,อคิดเป็น,น1.5หลอดต่อคนนั่นเองค่ะเยอะมากค่ะซึ่งเคยอ่านมานะคะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยใช้หลอด20นาทีค่ะ แต่ว่าช่วงเวลาในการย่อยสลายหลอดนั้นนะคะคือ200ปีค่ะคือเราตายแล้วก็เกิดใหม่ะคะ่ะเราก็ยังสามารถใช้หลอดนั้น <c oughs> ได้นะคะน้องอยอนนั้นก็ยังไม่ย่อยสลายใช่ <ไป S 1> ค่ะ <c oughs> คิดดูนะคะว่าการทําลายอะคะ่ะการย่อยสลายเนี่ยมันค่อนข้างนานทีเดียวนะคะเปลี่ยนจากการใช้หลอดที่เป็นพลาสติกนะคะเรามาเปลี่ยนเป็นใช้หลอดโลหะดีไหมคะซึ่ง หลอดดูดน้ำโลหะที่เดี๋ยวนี้เขาฮิตกันอยู่ใช่ค่ะใช่ใชใชคะ่ะสามารถหาซื้อได้แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ก็น้องอุ๋ยก็มีใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นหลอดโลหะซึ่งเวลาดื่มก็อาจจะเย็นๆหน่อยใช,ใช่ค่ะแล้วก็วิธีใช้ของหลอดโลหะนี้นะคะก็คือพอเราใช้เสร็จก็จะใช้แปรงนะคะขัดข้างในนะคะเพื่อทําความสะอาดแล้วก็ล้างแล้วก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ เพื่อดื่มเครื่องดื่มใหม่ต่อได้ค่ะอืมก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ดีเลยทีเดียวนะคะอยากให้คุณผู้ฟังนะคะลองเปลี่ยนจากการรับหลอดนะคะจากการไปซื้อผลิตภัณฑ์น้ําหรือว่าชายเย็นไข่มุกหรืออะไรพวกนี้นะคะลองมาเป็นหลอดโลหะดูก็ได้นะคะซึ่งเป็นวิธีหนึ่งค่ะที่ช่วยลดโรคนั่นเองนะคะวิธีที่สามนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงการใช้ขวดพลาสติกค,ค,ค่ะซึ่งใช้ขวดน้ําที่สามารถเติมน้ําได้แทนนะคะ ในเมืองใหญ่หลายเมืองนะคะรวมถึงบรรณานูนในออสเตรเลียค่ะและซานฟรานซิสโกนะคะเขาห้ามใช้น้ำดื่มบรรจุขวดค่ะหรือห้ามแบบมีข้อจำกัดค่ะทั่วโลกนะคะยังมีการขายเครื่องดื่มบรรจุขวดพลาสติกนะคะราวหนึ่งล้านขวดในแต่ละนาทีเลยค่ะก็คือว่าผลิตกันค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็ใช,ใช้เยอะมากจริงๆนะคะซึ่งอย่างที่ว่านะคะพลาสติกนี้ก็ย่อยสลายยากอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะ แล้ววิธีต่อไปคะวิธีต่อมานะคะก็คือสี่การหลีกเลี่ยงหีบห่อพลาสติกค่ะซื้อสบู่ก้อนแทนสบู่เหลวซื้อของยกโลนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มพลาสติกค่ะถ้าให้ดีนะคะจะเลิกใช้จานแล้วก็ถ้วยพลาสติกค่ะชาวฝรั่งเศสบางส่วนนะคะก็เลิกใช้หีบห่อพลาสติกแล้วค่ะอืมก็จากที่เราเห็นโดยทั่วไปนะคะน้ําดื่มที่ขายตามร้านสะดวกซื้อค่ะน้องอุย๋ยค่ะ จากที่มีพลาสติกนะคะเพื่อห่อหุ้มฝาขวดไว้เพื่อป้องกันความสะอาดใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนี้ก็ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมคะ,คะเพราะว่ามันเป็นเ,เหมือนกับว่าการใช้พลาสติกที่เกินความจำเป็นนะคะใช่แล้วก็ย่อยสลายยากอีกด้วยนะคะต่อมาค่ะวิธีที่5นะคะเราจะลดขยะด้วยวิธีการรีไซเคิลทุกอย่างค่ะที่สามารถรีไซเคิลได้นะคะ เขาบอกว่าแม้แต่ในประเทศมั่งคั่งนะคะอัตราการรีไซเคิลนะคะก็ยังจัดว่าต่ำค่ะทั่วโลกนะคะมีพลาสติกเพียงร้อยละสิบแปดที่นำมารีไซเคิลนั่นเองนะคะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างกับกันนะคะก, <c oughs> กับการใช้นะคะยุโรปรีไซเคิลไปได้เพียงร้อยละสามสิบนะคะส่วนจีนร้อยละยี่สิบห้าค่ะและสหรัฐอเมริกานะคะประเทศที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ <c oughs> เพียงร้อยละเก้าเท่านั้นค่ะน้องอุย๋ยอัตราการใช้ะคะ่ะกับการ นำมารีไซเคิลเนี่ยจัดว่าต่ำเลยทีเดียวะคะต่ำจริงๆค่ะก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะช่วยได้ก็ช่วยนะคะอย่างเช่นกระดาษหน้าเดียวค่ะชคะที่<อ>เราใช้ไปเพียงแค่หน้าเดียวนะคะก็นำมาใช้ซ้ำนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้นะคะคือเป็นวิธีง่ายๆใกล้ตัวเรานั่นเองนะคะแล้ว6ค่ะอย่าทิ้งขยะค่ะลดขยะโดยการอย่าทิ้งขยะนี่ทำยังไงนะคะ องค์การอนุรักษ์มหาสมุทรค่ะเขาทำความสะอาดชายหาดนะคะต่อเนื่องมาเป็นเวลา30ปีแล้วค่ะในขยะ10อันดับแรกนะคะที่พบนะคะมีเพียงชนิดเดียวค่ะที่ไม่ใช่พลาสติกนะคะนั่นก็คือขวดแก้วค่ะทั่วโลกเลยนะคะขยะชายหาดนะคะร้อยละ73 73%เนี่ยค่ะเป็นพลาสติกนะคะตั้งแต่ก้นบุหรี่ขวดและฝาขวดห่ออาหารค่ะจนไปถึง ถุงหูหิ้วใช่ค่ะแล้วก็เมื่อปีนะคะ2016นะคะองค์กรที่เก็บขยะได้นะคะ8,350ตันค่ะจาก112ประเทศค่ะน้องอุ๋ยเขาบอกว่าเพียงหนึ่งในพันส่วนของขยะที่ลงทะเลในแต่ละปีเท่านั้นนะคะเยอะมากเลยนะคะขยะที่พบในมหาสมุทรนะคะใช่ค่ะก็ เป็นวิธีที่อย่าทิ้งขยะนะคะหรือว่าเราไปท่องเที่ยวค่ะตามสถานที่ชายเลต่างๆหรือจะเป็นหาดสมิลาอะไรแบบนี้ค่ะก็ช่วยกันนะคะรณรงค์อย่าทิ้งขยะลงทะเลนะคะหรือว่าริมชายหาดนะคะเพราะว่า จากหลายๆข่าวที่ผ่านมานะคะก็มีผลกระทบต่อหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะเเห็นภาพที่พวกสัตว์ทะเลค่ะแล้วก็มีขยะติดอยู่ในกระเพาะอาหารนะคะ,คะเวลาที่ชาวประมงจับมานะคะก็สัตว์เหล่านี้นะคะคงคิดว่าพลาสติกหรือว่าขยะเหล่านี้เป็นอาหารนะคะที่ลอยอยู่ในน้ําเขาก็คงกินไปเพื่อความอยู่รอดใช่ไหมคะ<ช>แต่หารู้ไหมว่าขยะเหล่านั้นนะคะไม่ได้ย่อยสลาย ในกระเพาะเขาเลยก็ทําให้เขาป่วยแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะใช่ก็ถือเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนะคะควรจะตระหนักนะคะถึงสิ่งมีชีวิตรอบข้างด้วยในขณะขณะที่เรากินแล้วก็ทิ้งริมชายหาดอะไรแบบนี้ค่ะมันส่งผลกระทบซึ่งระยะยาวแล้วก็ต่อสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างเลยนะคะใช่ค่ะและนี่นะคะก็คือ6วิธีนะคะในหลายประเทศทั่วโลกค่ะที่ได้เริ่มทำการลดใช้ขยะนะคะ าทางออกของเรื่องขยะนะคะไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งค่ะน้องอุย๋ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของคนทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่เราจะต้องร่วมมือช่วยกันนั่นเองนะคะเหมือนที่ห้องสมุดของเราตอนนี้นะคะ,คะก็เข้าสู่ห้องสมุดสีเขียวค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมอ,อบรมบุคลากรนะคะเพื่อให้ตระหนัก แล้วมีความเข้าใจในเรื่องของการช่วยโลกนะคะลดโลกร้อนเข้าสู่ห้องสมุดสีเขียวนั่นเองค่ะการตรวจรับการประเมินเป็นห้องสมุดสีเขียวด้วยนะคะซึ่งในหน่วยงานของเราก็ตระหนักกันถึงเรื่องขยะด้วยวันก่อนเราได้มีการอบรมไปแล้วใช่ไหมคะใช่เพื่อให้รู้จักว่าการคัดแยกขยะเนี้เราควรทําอย่างไรนะคะไม่ว่าจะทิ้งในหอสมุดหรือที่ใดๆก็ตามนั่นเองค่ะ เช่อไหมคะว่าในออฟฟิศของเราเนี่ยค่ะไม่มีถังขยะอยู่แล้วนะคะเพราะ,ะว่าเ,ออเราจะไปทิ้งรวมกันที่ถังขยะที่สามารถคัดแยกได้ใช่เพื่อเป็นการลดขยะนะคะแล้วก็เวลาเราไปทิ้งเนี่ยค่ะมันก็จะได้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายเคยชินแล้เคยชินด้วยนะคะว่าแบบขยะนี้ทิ้งที่ถังตรงไหนเป็นขยะอะไรแล้วก็ ถึงขยะจะถังขยะจะอยู่ไกลนะคะแต่เราก็ต้องเดินไปเพื่อในการออกกําลังกายใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็ช่วยลดได้อย่างหนึ่งนะคะก่อนที่จะทิ้งขยะเราก็จะคิดดูนิดนึงว่าเราควรจะใช้แล้วก็เดินไปทิ้งไหมอะไรอย่างนี้เป็นการตระหนักแล้วก็สร้างถึงระเบียบวินัยด้วยนะคะใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีข่าวดีอีกข่าวนึงนะคะจากประเทศไทยเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกค่ะที่กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขนะคะกำหนดให้วันที่1ตุลาคม2560ค่ะสถาบันและโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งจะต้องยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ย,ยานะคะพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็ผู้รับบริการนะคะให้นำถุงผ้ามาใส่ย,ยาเพื่อรณรงค์ให้มีการ บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องค่ะลดปัญหาภาวะโรคร้อนนอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสําหรับใส่ย,ยาให้แก่ผู้ป่วยได้อีกด้วยค่ะตลอดจนให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะที่ผ่านมานะคะสถาบันและโรงพยาบาลของกรมการแพทย์จํานวน30แห่งค่ะได้เริ่มดําเนินการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ย,ยาไปแล้วจํานวน18แห่งด้วยกันค่ะ และอยู่ในระหว่างการดําเนินการนะคะจํานวน12แห่งค่ะโดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะรวมทั้งให้เภสัชกรและก็พยาบาลเป็นผู้ให้ข้อมูลค่ะ แล้วก็ทำป้ายประกาศหนนะ้าห้องจ่ายายานะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้แจกถุงผ้านะคะให้แก่ผู้ป่วยค่ะ,คะแนะนําให้นําถุงผ้าเนี่ยมาใส่ย,ยานะคะเมื่อพบแพทย์ทุกครั้งนะคะพร้อมจําหน่ายถุงผ้าตลอดจนจิตอาสาเนี่ยค่ะมาช่วยกันเย็บถุงผ้าจากวัสดุเหลือใช้นะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะบางหน่วยงานนะคะก็ยังมีการคงซึ่งถุงพลาสติกใส่ย,ยาให้อยู่นะคะโดยควบคู่ไปกับการรณรงค์ขอความร่วมมือค่ะ แต่เมื่อถึงวันที่1ตุลาคมนะคะส5 6 1นะคะสถาบันและโรงพยาบาลของกรมการแพทย์นะคะทุกแห่งจะดำเนินมาตรการการยกเลิกถุงพลาสติกใส่ย,ยานะคะพร้อมกันทั้งหมดเลยค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่มาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันแล้วก็แล้วกันนะคะว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยค่ะก็ถุงพลาสติกหนึ่งใบก็เลี่ยงจากการใส่ย,ยาเนี่ยใส่กระเป๋าก็ได้ค่ะ เล็กๆน้อยๆนะคะก็ช่วยช่วยกันนะคะก็ทั้งหมดที่เราได้พูดไปนะคะถือว่าต่างประเทศเขาได้เริ่มทําแล้วใช่ค่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่นําสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวคิดคให้ทุกท่านนะคะได้นําไปปรับใช้แล้วก็ไปปรับพฤติกรรมมุมมองในการลดใช้ขยะแล้วก็ช่วยการรักโลก ลดขยะของเรานั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากแฟนเพจ f f c e e o o o t t h i l l n n e n n r r y y w w r r d s ค่ะบทความดีๆจาก voice tv co th นะคะแล้วก็หนังสือ national geographic ประเทศไทยค่ะฉบับที่203เดือนมิถุนายน2561ค่ะค่ะสามารถค้นหาอ่านได้ที่ห้องสมุดนะคะสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงรงอักวีสุนทรนั่นเองค่ะอยู่ที่ชั้น4ี่ค่ะบริเวณโอเคค่ะ เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราจะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของหอสมุดนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะอย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนช่องหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวติดตามรับฟังได้ในช่วงหน้าค่ะมอพืชมวลชนตอนหอสมุดคุณหญิงหลงอัฐกะวีสุนทรโลกการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ก้าวไกลสู่การศึกษาตลอดชีวิตหอสมุดคุณหญิงหลงอัฐกะวีสุนทรมอหาดใหญ่ สนับสนุนการเรียนรู้ของทุกคนด้วยบริการให้ยืมหนังสือวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์วารสารสูตรทศนวัสดุบริการจองหนังสือบริการเพื่อนช่วยหาหนังสือบริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือหรือ isbn และบริการยืมระหว่างห้องสมุดให้บริการในช่วงเวลาปกติในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8โมงครึ่งถึงสีทุ่มครึ่งและวันเสาร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร7 7 4 8 8 3 5 5 2, 2. ร่วมบริการวิชาการสารงานมวลชนโดยสถานีวิทยุมอ,อหัดใหญ่ FM 88 MHz เเชื่อมโลกกับชุมชนเชื่อมคนกับสิ่งแวดล้อม แล้วก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนนะคะในช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรนะคะเราก็จะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมต่างๆของห้องสมุดนะคะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะก็ซึ่งมีหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่จะมาะแจ้งให้ทราบนะคะน้องอุ๋ยเคยยืมหนังสือไหมคะแน่นอนค่ะต้องเคยยืมแล้วค่ะอ่าแล้วเวลายืมเนี่ยน้องอุ๋ยยืมที่ไหนคะอุ๋ยก็จะยืมที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนค่ะตามแต่ละชั้นชั้น3ชั้น5ชั้น6ค่ะ ยืมที่ชั้น3ชั้น5ชั้น6นะคะแสดงว่าน้องอุ๋ยเนี่ยยังไม่เคยยืมหนังสือด้วยด้วยตนเองใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูก็ไม่กล้าย,ยืมค่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าไม่ทราบว่าเราจะยืมด้วยตัวเองได้ย,งยังไงค่ะอ๋อไม่ยากเลยค่ะที่ชั้น3นะคะจะมีบริการเครื่องเซลเช็คนะคะคือเครื่องยืมหนังสือด้วยตนเองนั่นเองค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะกรณีที่ น้องๆนะคะต้องการยืมหนังสือหรือทุกคนนะคะต้องการยืมหนังสือเนี่ยเพียงแค่มีบัตรสมาชิกค่ะนาไปแตะที่เครื่องเซลเช็คนะคะเพื่อเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะแล้วก็นําหนังสือที่มีค่ะไปวางไว้เลยค่ะคือเป็นการสแกนว่าเราต้องการยืมหนังสือเล่มนั้นนะคะแต่นะคะน้องๆสามารถยืมหนังสือนะคะกับเครื่องเซลเช็คได้โดยต้องเป็นหนังสือใหม่ที่เป็นแทบ r f i d ค่ะน้องอุ๋ยอ๋อก็ต้อง เป็นหนังสือที่เป็นประเภท i f i d เท่านั้นถึงจะใช้กับเครื่องเซลเช็คได้ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คือยืมง่ายมากๆจริงๆนะคะถ้าท่านใดนะคะยืมไม่เป็นก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงคะจะยืมหนังสือยืมยังไงคะส,สามารถถามพี่เขาได้เลยจากที่ฟังดูแล้วนะคะก็ไม่น่ายากค่ะในกรณีที่เหมือนกับ คิวยาวอย่างนี้น<ช>แล้วเราก็รีบด้วยใช่ค่ะก็คือลดเวลาในการรอนั่นเองนะคะแล้วเรื่องต่อไปค่ะน้องอุ๋ยเรื่องอะไรคะต่อไปที่จะแจ้งนะคะก็คือ BOOK r e v i e ว ep 3ของเราค่ะบ o ๊กรีวิวนะคะก็คือคลิปแนะนำหนังสือนะคะที่จะออนแอ์ app, ผ่านทางช่องซ l i p v a วอร t เลตี้บน u t u b e ค่ะซึ่งเป็นรายการที่จะมารีวิวหนังสือใหม่ในแต่ละเดือนหรือว่าหนังสือที่น่าสนใจน่าสนุกนะคะแล้วก็มีการใช้งานเยอะค่ะ เรามาถึง EP 3กันแล้วนะคะ EP 3แล้วะคะซึ่งเจอรีวิวหนังสือเรื่องคุณเพศสัตว์ขาช่วยด้วยค่ะเป็นหนังสือที่แนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะหากคุณผู้ฟังนะคะป่วยนิดป่วยหน่อยแต่ว่าไม่อยากไปหาหมอเนี่ยต้องดูเลยค่ะพอดูแล้วนะคะก็อย่าลืมหากสนใจอย่าลืมมายืมหนังสือเรื่องนี้ด้วยนะคะสามารถติดตามชม o o k r e v วิ w นะคะไดที่ซี l ีส v วาไรตี้บายหอสมุดคุณหญิงหลงค่ะ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะถูกใจก็กด Subscribe ไว้เลยนะคะบน YouTube ค่ะกด Subscribe ไว้เลยนะคะเรื่องต่อมานะคะก็คืออยากจะแจ้งปิดให้บริการนะคะในวันหยุดที่17ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะหอสมุดจะปิดให้บริการนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการยืมต่อหนังสือนะคะสามารถเข้าไปรีนิวได้ที่ o p e c p s u a c t h ค่ะ ค่ะหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักได้เลยนะคะ clib.psu.ac.th ค่ะแล้วก็ไปที่ไอคอนรีนิวนะคะก็สามารถเข้าไปร e n e w ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็มีหนังสืออยู่ในมือนะคะแต่ว่าไปคืนแล้วหอสมุดปิดในวันนั้นนะคะก็สามารถคืนได้ที่ตู้ Book ด r อ p นะคะตู้สีเงินที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องสมุดค่ะหย่อนลงไปเลยนะคะก็ เจ้าหน้าที่นะคะก็จะมาทําการเช็คอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะแลวก็คืนย้อนหลังให้นะคะไม่ถือว่าเป็นค่าปรับค่ะใช่ค่ะต่อมานะคะจะแจ้งเรื่องเวลาเปิดปิดให้บริการนะคะในช่วงปิดภาคเรียนค่ะเนื่องจากวันที่27กรกฎราคมถึง13สิงหานะคะจะเข้าสู่เอ่อช่วงปิดภาคเรียนแล้วนะคะโดยวันจันทร์ค่ะเราจะเปิดให้บริการ8โมงครึ่งถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะ ก็คือสีครึ่งนั่นเองและวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะปิดให้บริการค่ะหากท่านผู้ฟังนะคะต้องการติดตามข่าวสารของห้องสมุดนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักนะคะหรือจะเป็นช่องทางของ Facebook นะคะสีลิปพีเอสยูหาดใหญ่นั่นเองค่ะหรือจะเป็นแฟนเพจของสำนักนะคะสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงมออ้นนั่นเองค่ะสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของหอสมุดได้โดยช่องทางพวกนี้นะคะหรือ มีข้อสงสัยต้องการติดต่อสอบถามบริการหรือยืมคืนหรือบริการใดๆก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่074282352ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็ถือว่าเรื่องที่เรานำมาคุยมาบอกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี้ยก็ถือว่าน่าจะเป็นสาระระดับหนึ่งอาจจะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะคะใช่ค่ะก็คือเป็นวิธีที่มาชวนให้ทุกคนนะคะลดขยะ ง่ายๆนะคะทําได้ด้วยตัวเราค่ะใช่พวกเราสองคนนะคะก็ขอเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่จะร่วมกันลดขยะนะคะเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่แล้วก็วกขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่จะมาช่วยลดขยะกับพวกเราด้วยนะคะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันนะคะคนะเล็กละน้อยนะคะทุกคนนะคะสามารถช่วยโลกได้นะคะเพียงแค่งดรับถุงพลาสติกนะคะเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนนะคะและลดใช้หลอดนะคะ ลดใช้หลอดพลาสติกนะคะแต่มาใช้หลอดโลหะแทนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่สามารถช่วยโลกได้นั่นเองค่ะน้องอุย๋ยเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะดีที่สุดค่ะค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะเราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะทานข้าวอย่างมีความสุขนะคะ enjoy eating นะคะแล้วก็ซื้อน้ำอย่าลืมนะคะงดใช้หลอดค่ะงดรับหลอดนะคะเอาแก้วไปเองด้วยก็ดีค่ะ ค่ะพวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ